ังไม่ส่งแมมมนสัาอีกวิติตามนออีก 100, 200ได้200สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่22ตุลาคมนะครับอัปเดตข่าวสารกันนะครับมาติดตามควันหลงจากศึกแดงเดือดนะครับรวมไปถึงเรื่องราวตลาดนักเตะที่มีข่าวพัวพันกับ เจมส์ดิสันรวมไปถึงบอลลงดอนะครับมาดูรายชื่อกันและเรื่องอื่นๆที่รวบรวมมาฝากเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากร่วมสนุกตื่นเต้นคลิกลิงก์้านล่างวิดีโอนะครับแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับแล้วก็นี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแมนซัม สีเหลืองนะครับสูตรใหม่รดเลมอนนะครับมีวิตามิน B และวิตามิน C สูงนะครับลดโอกาสการเกิดหวัดแล้วก็ช่วยบำรุงสมองนะครับมาดื่มกันเยอะๆนะครับจะได้ผู้คล่องคล่องโปฟนะครับนะแล้วก็สําหรับกระเบนเด็บนะครับใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าคลายกล้ามเนื้อนะครับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเด็บนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับหรือว่าดูตามแฟนเพจที่อยู่ในใต้ภาพนี้นะครับหรือแอดไลน์หรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะครับนะอ่ะ ไปเริ่มข่าวสารที่เตรียมมาให้เลยนะครับก็มีหลายเรื่องราวนะครับมาดูอันแรกนะครับมาดูมาตินคีโอนก่อนนะครับก็ออกมาเขียนคอลัมน์ในเว็บไซต์ Daddy Mail นะครับแล้วเขาก็แสดงความเห็นถึง2อ,อย่างที่เขาบอกว่ามีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีนะเอาแง่ดีก่อนแล้วกันนะครับในแง่ดีที่เขาชมลิเวอร์พูลเนี่ยคือเขาชมการแก้เกมเมื่อวานนี้ทีเจนคอฟแก้เกมได้นะครับให้เครดิตกับโซชานะครับที่ วางแท็กติกมาดีมากทําให้แบบเมื่อวานเนี้ยมันเราขึ้นเกมลําบากโดยเฉพาะยิ่งในครึ่งแรกแต่ว่าพอแก้เกมมาแล้วสุดท้ายก็กลับมาตีเสมอหนึ่งหนึ่งได้เนี่ยกขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่ลีพูสามารถสู้ฝ่าฟันและกลับมาได้หนึ่งด้านเนี่ยมันแสดงเห็นว่าพวกเขาอยู่ในเส้นทางและอยู่ในทิศทางที่พวกเขายังสามารถเป็นแชมเปี้ยนได้นั่นคือคุณต้องไม่แพ้อย่างน้อยวันที่คุณเล่นไม่ดีคุณต้องไม่แพ้นั่นคือสิ่งที่ ทางด้านมาตินคีโอนะครับตำนานอาร์เซนอลออกมาพูดนะครับนอกจากนี้นะครับมาตินคีโอนยังเผยถึงอีกเรื่องหนึง่งนะเมื่อกี้แง่ดีไปแล้วในแง่ที่ไม่ดีในมุมของมาตินคีโอนเนี่ยเขามองถึงเรื่องอืมรีฟูยังคงยังคงไม่สามารถที่จะทําได้ตามที่ที่ควรจะเป็นอย่างเช่นอ่ะคุณอยู่ในช่วงที่คุณถูกมองว่าวสมควรจะต้องบุกไปชนะทีโอทัฟฟอร์ดได้แล้วอะไรแบบเนี้ยแต่คุณก็ทําไม่ได้ท้ายที่สุดคุณบุกไปที่โอทัฟฟอร์ด ก็ยังคงเล่นด้วยสภาพจิตใจที่คุณไม่ได้เล่นเหมือนเหมือนทีมที่เพิ่งชนะมา17นัดรวดอ่ะคุณไปเล่นไดนั่นคุณคุณดรอปฟอร์มลงไปมันแสดงเห็นว่าคุณก็ยังมีบางจุดมีบางมุมที่ก็ยังไม่เก่าพอเช่นกันตรงตัวจุดเนี้ยเขาก็บอกว่าคีโอนก็มองว่าต้องลิฟูต์ต้องปรับปรุงนะครับนะอ่ะจบไปหนึ่งอันนะครับมาดูกันที่เรื่องราวของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับเมื่อวานนี้มีแฟนบอลหนึ่งคน นะครับของในสนามนะครับเป็นแฟนบอลแมนยูเนเตตคนหนึ่งย้ำนะครับว่าคนเดียวอย่าเหมาวรวมนะครับถูกถูกเตะออกจากสนามครับเพราะว่ามาตะโกนเหยียดผิวใสเทรนต์อาร์โนนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งของครึ่งแรกแล้วเจ้าหน้าที่เห็นปุ๊บเจ้าหน้าที่สนามเห็นปุ๊บก็ไล่ออกไปเลยนะครับสาหรับแฟนบอลท่านนั้นคนนั้นนะครับซึ่งไม่ว่าจะมีการรณรงค์กันอย่างไรก็ยังมีแฟนบอลแบบนี้อยู่นะครับซึ่งแมนยูเนเตออกมาแถลงเองเลยนะครับว่า อยาจะทําการสอบสวนนะแล้วก็ถ้าพบว่ามีความผิดจริงแบนตลอดชีพห้ามเข้าสนามโอทัลฟอร์ดเลยสําหรับแฟนบอลคนนี้รวไมไปถึงตํารวจนะครับก็เอาจริงตํารวจก็เตรียมสอบสวนแล้วก็จะดาเนินคดีตามตามกฎหมายด้วยถ้าพบว่ามีความผิดจริงสําหรับแฟนบอลคนนั้นที่เหยียดเทรนต์อาร์โ no. น <c oughs> นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ปีนี้มันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไม่แม้ว่ามีความรู้สึกแหมว่าปีนี้นักเตะหรือว่าสื่ออะไรต่างๆก็พยายามรณรงค์เรื่องของการไม่เหยียดผิวแต่ มันมีทุกที่จริงๆมันมีทุกที่จริงๆนะครับมันหยุดกันไม่ได้จริงๆนะครับสําหรับเรื่องของการเหยียดผิวในในณตอนนี้มันเหมือนยิ่งห้ามและยิ่งยุนะครับก็ไม่รู้จะทํายังไงกันนะครับก็นี่แหละต้องลงโทษแบรนด์ให้เข็ดให้ให้เห็นกันว่าทําแล้วมันจะเกิดผลอะไรนะครับผมว่ามันต้องใช้วิธีนั่นแหละมาดูกันที่ฟาบิโญนะครับเมื่อวานนี้ได้ใบเหลือง1ใบด้วยใช่ไหมครับซึ่งทําให้ตอนนี้ฟาบิโญเก็บใบเหลืองไปแล้ว4ใบครับนะดังนั้น ถ้าโดนอีก1ใบเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าจะโดนแบนหนึนัดครับตามกฎของพิีเมีย์ลีกถ้ายังไม่ถึง19นัดแรกยังเล่นไม่จบ19นัดแรกใครสะสมใบเหลืองครบ5 5ใบก่อนจะโดนโทษแบน1น1นัดน,น,นะครับฟัมโยหลือนัดเดียวทีนี้ก็ต้องมาดูโปรแกรมครับเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงครับมันใกล้ที่จะถึงนัดที่เราจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอ่ะโปรแกรมที่มีผลนะครับก็คือ ท็อตแนมฮอสเปอร์ในนัดหน้าถูกไหมครับแล้วก็อาร์เซนอลก็เกี่ยวด้วยเพราะอยู่ใน FA เหมือนกันอยู่ในสมาคมฟุตบอลอังกฤษเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลโดนใบเหลืองนัดเจอกับสเปอร์ไม่ใช่ลิเวอร์พูลสิต้องบอกว่าฟาบินโย่โดนใบเหลืองนัดกับสเปอร์ก็จะทําให้โดนแบนนัดกับอาร์เซนอลนะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีถัดจากนั้นเราจะมีเจอแอสตันวิลล่าแล้วก็มาเจอแมนซิตี้ดังนั้นนะครับผมเลยมองว่าถ้า ถ้าคิดจะล้างใบเหลืองจริงๆนะถ้าสมมุติคิดที่จะล้างใบเหลืองจริงๆต้องล้างไม่นัดเจอทาตอนมพอสเวอร์หน้าเลยและยอมยอมให้โดนแบนในในลีกครัพไปเพราะลีกคัพมันมันไม่มีผลอยู่แล้วฟาบินโยคงไม่ได้ลงอยู่แล้วอาจจะส่งสำรองลงอยู่แล้วผมคิดว่าควรจะไปโดนใบเหลืองในเกมกับทตอนมเลยจะได้จบเรื่องจบราวให้มันจบไปนะครับเพราะว่าสมมติถ้าอ่ารอดเกมกับสเปอร์รอดเกมกับอาร์เซนอลแล้วทะลึ่งไปโดนเกมกับแอสตันวิลล่า งานเข้างานหยาบทันทีครับสมมติถ้าฟารินโยโดนเกมกับอาตาวิลล่านะเกมกับแมนซิตี้จะโดนโดนแบนดังนั้นเสี่ยงเหมือนกันมีมีอยู่สองวิธีคือคุณต้องไม่โดนเหลืองเลยเกมกับสเปอร์เกมกับวิลล่าเกมกับอาร์เซนอลต้องไม่โดนเหลืองสักบายเลยแล้วค่อยไปยอมโดนเกมกับแมนซิตี้ก็ได้แบบนั้นก็ได้ค่อยไปยอมแบบว่าไปไปใช้จริงๆในเกมกับแมนซิตี้ก็ได้แต่ว่ามันทําได้เหรอผมมองว่าบางทีอาจจะต้องยอมเนี่ยแหละ เกมกับสเปอร์อาจจะต้องยอมเสียใบเหลืองนะมันก็ไม่แน่อันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีสําหรับฟาบ์มินโยนะครับนะผ่านไปเรื่องราวของฟาบ์มินโยมาดูเขาเรียกว่าฮีโร่เมื่อวานนี้ที่ช่วยเราตีเสมอ1นต่อหนึนะครับนั่นก็คืออดัมลาลานาะครับเขาให้สัมภาษณ์ไว้ยาวนะครับแล้วก็มีหลายประเด็นแต่เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ผมพยายามแปลแบบสรุปสรุปแล้วแปลไว้ในเพจของผมแล้วนะครับเดี๋ยวผม จะอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็สรุปมาแล้วนะเขาบอกเขาดีใจมากนะที่ได้มีส่วนร่วมกับการเล่นเมื่อวานนี้นะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกนะว่าปีนี้เขาฟิตขึ้นกว่าปีที่แล้วนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนกลับมาในปีซีซั่นเนี่ยกร็รู้รู้ตัวเลยว่าปีนี้ฟิตกว่าปีที่แล้วทีมเป็นแชมป์ยุโรปมานะทีมก็มีขุมกําลังระดับท็อปมีการแข่งขันมากมายดังนั้นผมเลยต้องขอเวลาอดทนราณาบอกนะผมต้องอดทนและผมดีใจนะที่แบบเมื่อโอกาสมาถึงผมสร้างความแตกได้ผมรู้สึกว่า เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สาคัญที่สุดในซีซันนี้สําหรับผมเลยนะเขาบอกว่าซีซันนี้ยังอีกไกลนะครับแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเรายังมีเกมอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเกมชิงแชมป์สมสรสอโลกเกมคาราบาวครับเกมเอฟเอครับเกมแชมเปียนลีกแล้วก็เกมพรีเมียร์ลีกอีกมากมายเลยนะครับดังนั้นบางทีการที่เขาไม่ได้ลงตัวจริงเลยในเก้านัดแรกเนี่ยมันก็ยังมันไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีส่วนสำคัญกับทีมนี้ซะหน่อยนี เขายังคงเชื่อมั่นว่าเขามีส่วนสัมพันธ์กับทีมเขายังเชื่อมั่นว่าเขายังสนุกกับฟุตบอลที่แสนสนุกนี้ได้นะครับและในช่วง2ปีที่ผ่านมาทีมเข้าชิงตลอดเข้าชิงแชเมเปี้ยน์ลีกมาตลอดแล้วก็ทีมก็มีกองกลางที่โคตรฟิตเลย4คนที่แบบลงเล่นตลอดและฟิตตลอดดังนั้นตอนนี้โอกาสมาถึงสิ่งที่เขาต้องทําคือต้องพยายามรักษาความฟิตเอาไว้นั่นคือสิ่งที่เขากาลังจะทำนะครับและเกมนี้ก็เป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งนะครับตอนที่จะเปลี่ยนตัวลงไปเนี่ยเขาบอกกับผมว่านะเดี๋ยวเองลงไปอะ่ะ ไปสร้างความแตกต่างให้ได้นะเออแล้วไป,ไปทําได้จริงผมก็ทําได้แล้วเนี่ยมันแสดงเห็นว่าเราไม่ได้มีแค่11ตัวจริงนะการเล่นใน1ซีซั่นเนี่ยคุณต้องการตัวสำรองด้วยแล้วผมก็ลงไปเพื่อทําสิ่งนั้นนะเราเราลงไปเราพยายามสร้างเกมบุกแล้วเชื่อเลยว่าเราตีเสมอหนึ่งหนึ่งได้มเมนตัมมันขับมาถึงเราหมดแล้วถ้าเกิดมีเวลามากกว่านะั้นอีกหน่อยนึงเราอาจจะทําประตูแล้วก็เก็บชัยชนะออกมาจากโอทัฟฟอร์ดก็ได้นะครับถ้ามีเวลามากกว่านะั้นอีกนิดน,นึงเพราะมเมนตัมเพิ่งกลับมาในช่วงท นะอย่างไรก็ตามอดัมลาล่าพูดทิ้งทายนะครับในวันที่เราไม,เไม่ได้เล่นดีที่สุดและเราไม่ได้ชนะเนี่ยแต่อย่างน้อยเราได้หนึ่งแต้มออกมามันเป็นหนึ่งแต้มที่สําคัญเหมือนกันนะนี่คือแนวทางที่คุณต้องเดินต่อไปวันที่คุณเล่นแย่สุดๆจนเกือบแพ้คุณก็กลับมาเสมอได้นั่นคือสิ่งที่อยู่ในเส้นทางที่อดัมลาลาาก็เชื่อว่ายังสามารถประสบความสาเร็จได้นะครับทัศนคติยอดเยี่ยมมากครับอดัมลาล่านะ ก็ฝากติดตามในเพจด้วยนะครับแบบว่าบางทีผมมีอะไรก็อาจจะแปลลงไปก่อนนะครับถ้าว่างๆมาดูกันที่เฟอร์กิลฟันดนะครับนะแล้วก็คณะผองเพื่อนรีพูของเราทั้งหมด7คนนะครับมีชื่อรุ่นบานลงดอ30คนที่ประกาศออกมาในวันนี้นะครับประกาศออกมาแล้วนะครับ30คนคันดิเดตมีรีพูถึง7คนซึ่ง7คนที่ติดกันพร้อมกันเนี่ยรีพูถือว่าเป็นสมมสอที่มีนักเตะเข้าไปติดมากที่สุด ในซีซั่นนี้ในในบอลลงดอของปีนี้คือมี7คนก็คือของลิเวอร์พูลนั่นแหละ7คนนี้ประกอบไปด้วยแน่นอนต้องมีฟอร์กิวฟันไดนะครับจากนั้นก็นยังมีโมฮัมเหม็ดซาร่าซาดิโอมาเน่โรเบิร์โต้ฟิมิโนเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับอ่าจอร์จิโน่ไวนานดุมแล้วก็อาริซงเบเกอร์ทั้งหมดนี้มีรุ่นชื่อบอลลงดอนะครับของลิเวอร์พูลแล้วก็ยังมีอีกอืกอ่นอีกมากมายอีกอีกยี่สิบสามคนของทีมอื่นมีของแมนซิตี้ห้าคนของสเปอร์สองคน โรนโดเมสซี่ก็ติดตามค่าแล้วก็นู่นนี่นั่นอีกมากมายพวกแข้งดังนะครับเอาเป็นว่าแข้งดังติดกันหมดนะครับนะทีนี้ถามว่าประกาศรางวัลมีวันไหนอันนี้เป็นคําถามที่สําคัญนะครับวันที่2ครับจัดขึ้นที่กรุงปารีสวันที่2นะย้ํา2ธันวาคมเหลืออีกกี่เดือนอนะ่ะเนี่ยอีกเดือนก,กว่าๆเองนะสธันวาคมนะเราจะได้รู้แล้วว่าใครได้บัลลงดอนะครับใครใครเหมาะสมใครอะไรแบบนี้นะใครจะได้ ปีที่แล้วเป็นโมดิชนะครับฟันไดเป็นเต่งนะครับปีนี้ส่วนรางวัลที่แยกออกมาก็คือรางวัลผู้รูกษาประตูยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่าเขาเพิ่งจัดเป็นปีแรกนะเขาใช้ชื่อว่ายาชินโทรฟี่นะครับก็ให้เกียรติกับเย็ฟยาชินเล็บยาชินนะครับก็ประกอบไปด้วย10คนนะครับอลิซงเบกเกอร์ติดหนึ่งในนัดน,นะครับแล้วก็มี no ir, ม erson, นอยเออร์มีเอเดอร์ซอนนะมีโอนาน่าเชสเนี โอบักเกปาอริซซบารากานะครับฮันดานวิทอุกโยริสแล้วก็มาร์คอันเดเกนสเตเกนนะครับก็ประกาศในวันเดียวกันวันที่2อธันวาคมเหมือนกันนะก็มาลุ้นทั้ง2รางวัลด้วยนะอยากให้นักเตะของเราได้คู่ไปเลยแล้วก็ปีนี้เหมือนมันไม่รู้ว่ามีเพิ่มรางวัลไหมแต่ว่าเป็นรางวัลเด็กนะครับนะรางวัลเด็กก็มีชื่อพวกดาวรุ่งต่างๆมากมายติดเข้ามานะครับ ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะประมาณนี้นการัํสหรับรางวัลบอลลงดอนะครับมาดูข่าวสารซื้อขายกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับคือมันมีข่าวบางคนอาจจะเห็นผมเปิดเว็บนี้มาแล้วมองว่าอ้าวโค้ดแอคปกติไม่เอาเดอะซันมารายงานไม่ใช่หรือใช่ครับแต่ว่าพอดีมันมีต้นฉบับอ่ะมันมาจากดี e a t h l e t i c UK ครับแล้วคนที่เขียนข่าวเนี่ยคืออดีตนักข่าวของ BBC ซึ่งตอนนี้ย้ายค่ายครับไปอยู่กับดี Athletic ซึ่งเป็นค่ายเดียวกับเจมส์ตอนนี้ซึ่งกำลังแบบกำลังมาแรงเลยออสตินเป็นนัักกข่าาววดงมแล้ ค่อนข้างมีแม่นยำด้รับความน่าเชื่อถือมากๆแล้วทำผมก็ได้เปิดเว็บนี้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมอ่านที่เดอะซันเขียนน่ะเขาเขียนค่อนข้างครบดีใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเรื่องของดีเทลที่ท,ที่ไปเอามาจากดีอะเลติกอีกทีหนึ่งเอามาจากเดวิดออนสตีนอีกทีหนึ่งนะครับสรุปก็คือเขาบอกว่าทีมแตงที่จะได้ได้แมดดิสันเนี่ยนะครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่ใช่ลิเวอร์พูลนะแต่เขาบอกว่าแมนยูไนเต็ดจะต้องไป ลุ้นแย่งกับทอรแนมฮอสเปอร์และก็ลิเวอร์พูลรวมไปถึงแมนซิตี้นะครับที่จะต้องแย่งตัวขวาแมดิสันกันเนี่ยเพราะว่าแมนซิตี้ลิเวอร์พูลทอรแนมต่างก็จับตาดูสถานการณ์ของนังกเตะเหมือนกันนี่ถ้าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเห็นนักข่าวดังออกมาพูดว่าลิเวอร์พูลสนใจแมดิสันส่วนใหญ่จะเป็นสื่อที่รายงานอย่างเดียวแล้วผมจะไม่ค่อยเห็นสื่อดังๆหรือนักข่าวดังๆรายงานว่าลิเวอร์พูลสนใจแมดิสันนี่คือครั้งแรกผมเลยหยิบขึ้นมารายงานแต่แม้จะเป็น เป็นออนตีรายง,งานผมก็อยากให้เ,เพื่อนๆกรองไว้ก่อนนะแต่ว่าถือว่าเป็นทิศทางที่ดีที่และข่าวดังรายง,งานว่าเรามีความสนใจด้วยแต่พอมาอ่านลึกๆแล้วเขาบอกทีมที่เป็นแต่งจริงๆยังไงก็คือแมนยูนเต็ดนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ครับที่ทางด้านเอ็ดบูดเวิร์ดเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับซูซานเอ็ดบูดเวิร์ดแล้วก็ซูซานวีแลนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับ นะั่นคือเหตุผลหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนตัวนักเตะก็รู้ดีว่าว่าว่าแมนว่าแมนเชสเ,เตอร์ยูนเต็ดเนี่ยคือทีมที่ต้องการตัวเขาแบบจริงจังที่สุดณณนะนะเวลานี้นะแมนยูต้องการมากที่สุดแล้วสถานการณ์เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นว่าแบบนักเตะอยู่เหนือก็่าแมนยูอ่ะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะนะครับออสซินเขาอธิบายว่า ถ้าเป็นเมื่อก่อนแมนยูยุคเรื่องเรืองเนี่ยนักเตะจะอยู่ต่ำกว่าแมนยูคือนักเตะจะต้องเป็นฝ่ายกระสันอยากย้ายไปแมนยูแต่พอเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นแมนยูเตดมีความต้องการอยากได้ได้นักเตะมากกว่าที่ตัวนักเตะอยากย้ายมาแมนยูแล้วมันกลายเป็นว่าผลประโยชน์มันจะกลับไปสู่นักเตะเวลาเจรจากับเอเจนต์เนี่ยออนซินเขาอธิบายนะครับเอเจนต์จะสามารถเรียกเงินค่าเหนื่อยหรือเรียกอะไรได้ได้มากมายจากแมนยูเตดเลยตรงนี้แมนยูเตดถ้าจะเอาแมนยูเตะก็ต้องทุ่มนะครับ แม้เต่ยังคงเป็นแตงที่จะคว้าแมตติสันนะครับแต่ว่าริฟพูของเรามีชื่อเข้ามาเกี่ยวพันด้วยเป็นครั้งแรกที่มาจากนักข่าวดังมาจากสื่อดังนะครับมาดูกันที่เรื่องนิววลันกับริฟพูครับยังไม่จบนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือการขึ้นศาลนะครับอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้วันอังคารเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเป็นวันตัดสินแล้วได้บทสรุปในวันอังคารแน่นอนแต่เอาเป็นว่าเรามาดูกันสักหน่อยว่าวันจันทร์น่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันยุ่งเหยิงมากอย่างที่ผมบอกว่า พอขึ้นศาลนะนึกภาพตามไหมมันก็ต้องมีการหาหลักฐานมาแย้งใส่กันอ่าริวพูก็หาหลักฐานมาแย้งนิวบาลานด์นิวบาลาน์านก็หาหลักฐานมาแย้งริวพูริวพูก็พยายาม <c oughs> ยืนยันจุดยืนในเรื่องของการกระจายสินค้าที่ไนกี้เขาการันตีว่าทําได้นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็อาศัยหลักๆเลยคือมีนักนักกีฬาดังอย่างเช่นเลบอนเจมส์ซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งต,ต่อตลาดในประเทศจีนที่ที่มันใหญ่มากๆ เพราะว่าคนประเทศจีนชอบ NBA แล้วเขาเชื่อว่าใช้ใชเจมเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ดึงดูดสินค้าไนกี้ได้นู่นนี่นั่นมากมายลิเวอร์พูเขาก็เ <ๆ S 1> ชื่อในตรงนี้แล้วมองว่าทางด้านฝั่งนิวบาลานที่แม้ว่าจะยืนยันว่าสามารถให้ตัวเลขในการกระจายสินค้าได้เท่ากับไนกี้แต่ลิเวรพูไม่เชื่อในิวบาลานอาจจะมองว่าไปไปเปิด,ดเปิดแหล่งกระจายสินค้าในแถบทวีปออฟริกาใต้นู่นนี่นั่นได้แต่ แต่เรอร์พูเขาเชื่อว่าแถบนั้นมันไม่ใหญ่เท่าตลาดจีนในขณะที่นิวเวลาซ์แมกก็บอกว่าอย่างที่ผมบอกว่าเขาพร้อมที่จะให้ตัวเลขเท่ากันใช่ไหมแต่นิวเวลาซ์ก็มีมามาลูคมลมเรอร์พูอยู่ช็อตหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือฝั่งเรอร์พูเนี่ยเขาไม่เหมือนจะไม่เห็นเงื่อนไขตัวหนึ่งที่อยู่ในสัญญาของไนกี้ครับในสัญญาของไนกี้มีอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเวอร์พูไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะครับไอ้สัญญาที่ว่าจะมีแหล่งกระจายสินค้ายอย่างต่ำหกพันที่เป็นการการันตีเนี่ยจะลดลงมาครับ อารมณ์ง,ง่ายๆอารมณ์ประมาณว่าสมมติถ้าลิร์พูลหลุดไปแชมปีเยนลีกสักปีนึงนะในปีถัดมาในสโต์บางสโต,สต์สินค้าริร์พ้ลจะไม่มีมันจะไม่การันตีว่าครบหกพันนั่นคือสิ่งที่นีบลาซ์เขาจีนนะอ้าวมีอย่างนี้คุณเห็นหรือเปล่าแล้วคุณพอใจเหรอถ้าถ้าถ้าสมมติคุณหลุดแชมปี้ยนลีกขึ้นมาแล้วไนกี้เข้าไปลดของคุณอย่างเงี้ยคุณพอใจเหรอตรงนี้ยังเถียงกันอยู่ยังยังไม่รู้เอาเป็นว่ารอดูครับนะเดี๋ยววันในวันอังคารเนี่ยก็คือวันที่ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวพจบบนุ๊ ก็คลิปสรุปข่าวเช้าวันพุธอะเชื่อว่าน่าจะได้บทสรุปแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศาลครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งซึ่งมันเกี่ยวโยงกับเรื่องเมื่อสักครูน่นี้เล็กๆน้อยๆมันมันพัวพันกันได้เหมือนกันนะถ้าจะคิดนั่นก็คือศึกชิงแชมป์สโมสรโลกอ่ะในปีนี้เล่นกันที่กาตาร์ถูกไหมครับไม่มีปัญหาแต่ว่ามันกําลังจะมีแบบฟอร์มใหม่ที่ทางด้านฟีฟ่าเขากาลังคิดจะทำนั่นก็คือการที่จะนําเราเนี่ยด้วยเรานะ แชมป์ปี 2018, 19 20 2 1เี่ยนี่ยนำมาแข่งในศึกชิงแชมป์สโมส,มสรโลกเนี่ยในแพทเทิร์นใหม่ปกติจะแข่งแบบปีต่อปีใช่ไหมครับปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่ง,งต่อไปเขาจะเปลี่ยนครับหลังจากนี้ด้วยแพลนของเขานะเปลี่ยนเป็น4ปีแต่ครั้งหนึ่งซึ่งจะเริ่มในปี2021และเขาจะเอาแชมป์ของยุโรปนะมีย0 มีแทีมสำหรับยุโรปที่จะได้ไปแข่งในปี2021นั่นก็คือแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีก4ปีแชมป์ยูโรปา4ปีเอา8ทีมเข้าไปเป็นตัวแทนยุโรปแล้วก็เอาไปรวมเอา8ทีมนี้ไปรวมให้ได้24ทีมจากทวีปอื่นๆจะจัดเป็นทัวร์นาเมนต์ให้มันใหญ่ขึ้นแบบในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับจะเริ่มในปี2021แล้วมันจะไปจัดที่จีนครับในปี2021เนี่ยแล้วซึ่งตรงเนี้ยเขาก็เลยมองว่ามันมีส่วนสำคัญเหมือนกันนะที่ลิเวอร์พูลพยายามอยากจะได้ไนกี้เพราะว่า จะไปเปิดตลาดที่นั่นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันจะต้องมีการไปที่นั่นแน่นอนมันเป็นการเพิ่มไรายได้กับสโมสรน,นั่นคือสิ่งที่มันอาจจะเชื่อมโยงกันไก,กลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าน,นี่ก็นํามาฝากกันนะครับก็ลองลองลองคิดลองแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับทิ้งท้ายแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้จังหวะตีเสมอเนี่ยมาดูรีแอคชั่นของคาราเอร์นะครับเป็นแฟนในโลกออนไลน์ชื่นชอบกันอย่างยิ่งเลยครับดูครับวอ้โ้ทำหน้าแล้วดูแกรนดนวิลเซนกันข้างหลังอ่าก็ เขาเป็นคู่ซีกันนะแกรี่นวิลกับเจมี่คาร์ลเกอร์ครับทำงานด้วยกันนะครับตอนเป็นนักเตะอาจจะอยู่คนละทีมกันเดือดใส่กันแต่พอมทาท,ทำงานด้วยกันหลายๆปีมันก็เหมือนเพื่อนร่วมงานจริงๆอ่ะซีกันมากๆนะคู่นี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับถ้าชื่นชอบกันจริงอย่าลืมฝากกด subscribe ใน channel youtube ของผมนะครับโค้ดแอคทันข่าวลิเวอร์พูลเนี่ยโค้ดแอคเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นสามตัวยาแล้วขอบคุณทุกคนนะครับ จริงๆขอบคุณจากใจนะครับถ้าติดแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆแบบนี้ขอบคุณจริงๆนะครับกดกระดิ่งไปด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารนะครับหรือว่าเวลามีไลฟ์สดใน Facebook ก็อย่าลืมไปกดไลค์กันได้นะครับใน IG ก็ติดตามได้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับฝากสปอนเซอร์ด้วยนะอย่าลืมแมนซัมนะครับรวมไปถึงกระเบนเด็บแล้วก็เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ด้วยลิงก์แปะไว้ใต้ด้านล่างแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ